สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูยำนะคะยำยอดตำลึงนะคะใส่หมูยอนะคะผักตำลึงค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เก็บจากข้างรั้วเลยนะคะสดๆเห็นมันสวยดีแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมาทำเมนูอื่นบ้างเนาะแล้วก็เลยจะยำตำลึงกันค่ะก็ตำลึงนะคะเอาใช้เฉพาะยอดอ่อนๆ นะคะก็เอาไปลวกน้ำร้อนนะคะแป๊บนึงค่ะแล้วก็น็อกน้ำเย็นไว้นะคะเขาก็จะเขียวสดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามายำกันนะคะแล้วก็ส่วนผสมรองลงมาก็จะเป็นหมูยอนะคะแล้วก็หมูสับค่ะอันนี้เอาไปลวนพอสุกนะคะแล้วก็ผักแล้วก็เครื่องยำตามปกติเลยค่ะอันนี้คือหมูสับที่เราลวนไปแล้วนะคะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเราก็จะทำน้ำยำก่อนนะคะใส่น้ำซุปลงไปค่ะน้ำสต๊อกไก่นะคะที่เราใช้วันนี้น้ำยำเราจะได้คลุกคลิกเนาะตามด้วยพริกค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะตัวนี้เราไม่ได้ใช้ผงชูรสนะคะเราก็เลยจะใช้น้ำตาลทรายแทนค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ประมาณ1ทัพพีเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะใช้เป็นมะนาวคั้นสดนะคะน้ำปลากับมะนาวใช้ปริมาณใกล้เคียงกันนะคะหรือว่าใครชอบหนักเปรี้ยวหรือหนักเค็มมากกว่ากันก็ลองกะดูนะคะอันนี้เราใส่เท่ากันก่อนตามด้วยผงปรุงรสนะคะใช้เป็นรสหมูนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะพอให้เขาหอมๆนิดนึงเนาะตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะวันนี้เราไม่มีมะเขือเทศสดนะคะเราก็เลยใช้เป็นซอสมะเขือเทศแทนนะคะใครมีมะเขือเทศสดก็ใช้มะเขือเทศสดได้เลยนะคะตัวซอสมะเขือเทศก็จะทำให้น้ำยำเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าซอสเขาก็จะปรุงมาแล้วเนาะระดับหนึ่งเนาะซอสมะเขือเทศก็มีทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลืออยู่แล้วนะคะแล้วก็จะทำให้ซอสเราเนี่ยเข้มข้นด้วยค่ะไอ้น้ำยำเราเนี่ยเข้มข้นด้วยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าน้ำยำให้เข้ากันค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะที่เราซอยไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยแครอทซอยค่ะเพิ่มสีสันอันนี้ใช้เป็นแครอทสดนะคะใครชอบแบบสุกจะไปลวกก่อนก็ได้นะคะตามชอบเลยอันนี้คือน้ำยำของเรานะแล้วก็นี่ค่ะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันโอเคทีนี้ก็ชิมรสชาติค่ะปรุงให้ได้รสตามชอบเลยนะคะขอเติมมะนาวไปนิดนึงนะคะโอเคจากนั้นใส่หมูยอลงไปเลยค่ะที่เราลวกหมูยอลวกแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นๆพอทำตามด้วยเนี่ยค่ะสุดยอดของเรานะคะผักตำลึงนะคะยอดผักนะคะที่เราลวกไปแล้วก็เสด็จน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปตอนนี้ต้องใช้ช้อนช่วยคลุกนะคะสองอันปิดท้ายด้วยใบขึ้นฉ่ายนะคะแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะถ้าชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะขั้นตอนและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะอันนี้ก็มีเป็นเมนูประยุกต์เนาะใช้ผักพื้นบ้านค่ะผักที่เรามีข้างรั้วเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นยำแบบง่ายๆนะคะหรือว่าถ้าบ้านใครมีผักชนิดอื่นก็ลองเปลี่ยนจากตำลึงเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะลองทำเมนูยำดูค่ะนี่ค่ะโอเคถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ไปถามได้ที่ Facebook Fanpage ครัวพิพิไลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ